กราบเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เคารพและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนกับผมว่าที่ร้อยเอกภูเดชนิติธานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางประกงบวรวิทยนขอต้อนรับนักเรียนสู่วันเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนในวันนี้เป็นวันแรกทุกท่านคงทราบดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดโควิด-19 ในประเทศไทยในระลอกที่3นั้นได้มีความรุนแรงซึ่งทางสปท.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่1มิถุนายน2564มาเป็นวันที่14มิถุนายนในวันนี้โรงเรียนบางประกงบวรวิทยนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อจะได้มีความรู้ตามหลักสูตรดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้แจ้งให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่าจะมีการเรียนออนไลน์และด้วยวิธีการอื่นๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบเป็นการต่อไปในช่วงนี้ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองได้ช่วยกำกับติดตามให้บุตรหลานของท่านได้มีการเรียนออนไลน์กันทุกวันด้วยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วจะทำให้นักเรียนนั้นเรียนไม่ทันและถ้าเกิดถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ติดต่อกับคุณครูประจำวิชาด้วยครับด้วยความรักและความปรารถนาดีจากโรงเรียนบางประกงบวรวิทยนครับสวัสดีครับ